เป็น ASUS Model UN UM UM นะครับ UM 431D 10มิลลิแอมนะครับกดเปิดเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับ UX41 UX431DA ทับ DL Revision 2.1 เทสเตอร์ไม่ร้องนี่โอเคนะครับเทสเตอร์ร้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับไปนะนี่ภาพมาแล้วนะครับมีภาพมาเรียบร้อยโอเคสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับของคุณพี่แม็กคุณพี่แม็กส่งมาจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยอาการเปิดไม่ติดแต่เปิดไม่ติดเป็นโมเดลอะไรนะครับและกินกระแสเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่แม็กและท่านผู้ชมไปรับชมกันดูกันก่อนนะครับดูหน้าตาเครื่องก่อนที่เราจะซ่อมนะครับจะประมาณนี้นะครับมุมบอดี้สนิทนะครับแล้วนี้ก็สนิทไม่บิดไม่เป็นนี่ครับล็อกครบทุกตัวนะครับที่มาโอเควิธีการดูโมเดลก็ดูตำแหน่งนี้เลยนะครับจะเป็น ASUS Model UN UM UM นะครับ UM 431D นะครับ UM 431D โดยการเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดประมาณไหนเดี๋ยวดูกันเสียบซัพพลายนะครับเสียบซัพพลายตรงนี้นะครับเสียบซัพพลายเลยกินกระแสที่10มิลลิแอมนะครับกดเปิดเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับนะครับโอเคอาการคือเปิดเครื่องไม่ติดกดออนไม่กระดิกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝาเครื่องกันมาแล้วมาดูกันว่าเป็นที่อะไรยังไงประมาณไหนนะครับคุณพี่แม็กซ์ไปทำกันมาดูกันครับคุณพี่แม็กซ์ผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับโลกทีนี้ออกด้วยนะครับฝั่งคีย์บอร์ดก็จะมีฝั่งเมนฝั่งบอดี้ก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากแต่ก็มีอยู่แต่ผมทำความสะอาดให้นะครับไม่เป็นไรในส่วนนั้นมาดูกันในส่วนของเมนบอร์ดแล้วกันนะครับรายละเอียดอันนี้จะเป็นแรมออนบอร์ดนะครับจะไม่มีช่องเพิ่มแรมไม่มีเลยนะครับช่องเพิ่มแรมตอนนี้จะเป็น AMD นะครับ CPU AMD รองรับ NVMe นะครับคุณน้องใส่ NVMe มาครับพาร์ทบอร์ดก็จะเป็นพาร์ทบอร์ดจะมี2ตำแหน่งนะครับให้เราดูก็ง่ายๆก็ดูตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับจะเป็น UX431DA ทับ DL Revision 2.1 นะครับหรือก็จุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับคู่หนึ่งนะครับสายเข้าโอเคก็จะเป็นตรงนี้นะครับ UX431DA ทับ DLRevision 2.1 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ไฟกันว่าเป็นที่อะไรยังไงนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมไปทำกันดูกันนะครับคุณพี่แม็กผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่ละแต่ผมยังไม่ติดเทปกลับนะครับเราจะลองเทปกันก่อนว่าโอเคหรือเปล่านะครับผมวางซีโคนให้ใหม่แล้วด้วยใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับเครื่องจะต้องออนเองนะครับแอปสุดจะมากจะออนเองนี่ครับแสงมา 0.81 แอมป์กว่า 0.8 1.2 ครับถ้าเทสเตอร์ร้องเราถึงจะประกอบกลับนะครับเทสเตอร์ไม่ร้องนี่โอเคนะครับเทสเตอร์ร้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับไปนะครับกับบอดี้แล้วมาดูกันว่าเครื่องจะกลับมาใช้งานได้ไหมเปิดติดขึ้นภาพไหมนะครับโอเคไปทำกันครับคุณพี่แม็กดูกันนะครับคุณพี่แม็กผมได้ประกอบแล้วนะครับแต่ว่าผมประกอบไม่ได้ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้ใส่ NVMe เข้าไปก่อนนะครับจะเทสก่อนว่าขึ้นภาพไหมมาดูกันนะครับว่าเครื่องจะขึ้นภาพปกติไหมนะครับแล้วเราถึงจะประกอบทั้งหมดกันผมเสียบให้เครื่องออนเองเหมือนเดิมนะครับเพราะยังไม่มีแบตเตอรี่ถ้ามีแบตเตอรี่เขาจะไม่ออนเองนะครับโอเคนี่ครับกระแสนี่ภาพมาแล้วนะครับมีภาพมาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับทั้งหมดแล้วมาดูกันว่าเครื่องจะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมนะครับทุกอย่างนะครับของคุณพี่แม็กไปทำกัน
ะมาดูกันนะครับคุณพี่แม็กผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอดี้ด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้ก็สนิทและนี่ก็สนิทน็อตผมใส่ให้ครบเพื่ออยู่คงเดิมนะครับอ่ะมาดูกันเครื่องครั้งแรกก็ได้อยู่นะครับโอเคเครื่องตัวนี้จะเป็นเซนแอดทุกเซนบุ๊กนะครับแอดซัพพลายตัวนี้นะครับเกิดซัพพลายอันนี้ผมประกอบครั้งแรกนะครับก็เครื่องก็จะอ่อนเองเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าแบตเตอรี่อะไรเพิ่งประกอบเลยนะครับนี่นะครับภาพมาแล้วครับโอเคกด enter เข้าไปนะครับ OSโอเคนะครับบูท OS แหละสักครู่หนึ่งนะครับโอเคอ้าวมีพาสเวิร์ดด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะบูทจากSSD ของผมแล้วกันนะครับเราจะเทสให้ในส่วนอื่นๆส่วนของลูกค้าก็ยังเป็นข้อมูลเดิมของลูกค้านะครับไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้ไปวุ่นวายนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นว่าเปิดติดขึ้นภาพแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆแล้วก็จะแจ้งคุณพี่แม็กไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับอ่ะโอเคได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างผมทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่แม็กที่ไว้วางใจส่งโน้ตบุ๊กให้เราดูแลกันนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นก็มีช่องทางการติดต่อผมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอด LINE ID หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ